สำหรับพระบรมศพนั้นได้ประดิษฐานที่หลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลนะคะประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้เสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นและต้นไม้ทองเงินค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่มุขตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่นะคะจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่พระแท่นเตียงพระพิธีธรรมที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของมุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะโดยพระพิธีธรรมนั้นก็เป็นพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่สวดพระพิธรรมทำนองหลวงค่ะมีสมณศักดิ์เฉพาะเรียกว่าพระพิธีธรรมเป็นสมณศักดิ์ที่พระราชทานวัดเฉพาะบางวัดนะคะและมีพัดประจำตาตั้งเช่นเดียวกับสมณศักดิ์อื่นๆโดยพระพิธีธรรมนั้นก็จะสวดตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะคะใช่ค่ะแต่ละวัดนั้นจะมีเพียงแค่4รูปเท่านั้นปัจจุบันนี้มีเพียง9วัดเท่านั้นที่มีพระพิธีธรรมค่ะพัดยศนั้นแสดงถึงสมณศักดิ์พระพิธีธรรมให้ใช้ประจำสำรับมีพระ4รูปสำรับละ4ด้ามด้ามละ4นะคะได้แก่สีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงและสีเขียวตรงกลางพัดแต่ละด้ามนั้นมีจารึกคำว่าพระพิธีธรรมพัดยศประจำตำแหน่งพระพิธีธรรมเป็นพัดหน้านางพื้นแปรไหมด้านมะด้ามไม้คาบตักยอดงาและสัญญาค่ะทำนองที่ใช้สวดในขณะนี้นะคะเรียกว่าทำนองหลวงกล่าวกันว่าเป็นทำนองโบราณใช้มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาทำนองที่ใช้สวดในปัจจุบันนั้นมี3ทำนองคือทำนองกะเลื่อนและลากทรงค่ะทำนองกะนั้นเป็นทำนองที่ลงท้ายด้วยเสียงกะเช่นทุกกะติกะเป็นต้นนะคะส่วนทำนองเลื่อนนั้นเป็นการลากเสียงเรื่อยไปและทำนองลากสูงนั้นเป็นทำนองเสียงหนักและแน่นและยังมีทำนองอื่นๆอีกก็คือหวนและเหินแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้นิยมใช้กันแล้วนะคะลักษณะการสวดนั้นจะสวดเป็นคู่ค่ะเรียกว่าพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปแต่ขึ้นสวดบนท่านพร้อมกันทั้ง4รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์ค่ะตำรวจหลวงนะคะได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในพิธีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระบรมศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อเนื่องถึงพระราชกิจนะคะในการที่บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ทำทันถ่ายทอดสดมาโดยตลอดค่ะสำหรับกำหนดการประจำวันตลอด100วันหรือตามกำหนดไว้ทุกนั้นนะคะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะในวันที่15และ16ตุลาคมนี้จะถ่ายทอดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามรับพระราชทานจันทร์เช้าทุกเวลาเลยค่ะสิบเจ็ดสิบแปดตุลาคมก็จะถ่ายทอดในช่วงเวลา19นาฬิกาและ21นาฬิกาวันที่20ถึง21ตุลาคมก็จะเป็นการถ่ายทอดตามภารกิจสำคัญต่างๆนะคะวันพุธที่19ตุลาคมก็จะมีการ
ถ่ายทอดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือครบรอบ7วันรวมทั้งวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคมด้วยค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันก็จะมีการถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะและท่ามกลางความสูญเสียในครั้งนี้นะคะนอกเหนือไปจากความเศร้าสลดเสียใจของคนไทยทุกคนแล้วขอให้เราพึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและโปรดจงร่วมกันศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตการทำมาหากินเลี้ยงชีพต่อไปตามที่พระองค์นั้นได้ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายทรงปูพื้นฐานเอาไว้นะคะและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ได้ทรงพระราชดำริเอาไว้จะถือว่าเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างดีที่สุดค่ะดิฉันเชื่อว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนไทยทั้งประเทศก็คงจะต้องเริ่มทำใจให้เข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันรักษาประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินที่พ่อได้สร้างเอาไว้แล้วก็ได้พระราชทานแนวคิดพระราชทานความช่วยเหลือพระราชทานโครงการต่างๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาโดยตลอด70ปีของพระองค์ท่านที่ทรงครองราชย์ดังนั้นนับจากนี้ไปพวกเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาค่ะ